โยเกิร์ตหน้าเจือนพีเคโยนให้ตอบเรื่องสำคัญจนต้องหันไปหาบูมทันทีจากกรณีที่ PK ปิยวัฒน์และโยเกิร์ตณัฐชาได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์โดยได้ยืนยันว่าในตอนนี้จบรัก12ปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เซ็นใบหย่ากันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมายืนยันว่าจบกันด้วยดีและสามารถร่วมงานกันได้ยังรักและมีความหวังดีให้กันเสมอและในบางช่วงบางตอนขณะการให้สัมภาษณ์หนิงปณิตาก็ได้พูดว่าหนิงว่าชีวิตคู่ของทุกคู่ไม่มีใครที่อยากจะจบลงด้วยการแยกทางกันในจังหวะเดียวกันนี้เอง PK ก็ได้ยื่นมือไปจับมือของโยเกิร์ตแต่โยเกิร์ตก็ได้สะบัดมือของ PK ทิ้งในทันทีนอกจากนี้ก็ยังมีอีกช่วงที่ทำเอาสตูนั้นอึมครึมทันทีกับนาทีที่ PK ยนต์ให้โยเกิร์ตตอบเรื่องการไปจดทะเบียนหย่าซึ่งชาวเน็ตสังเกตเห็นสีหน้าของโยเกิร์ตว่าออกอาการเหวออย่างเห็นได้ชัดกับจังหวะนี้ก่อนจะหันหน้าไปหาบูมพิธีกรรายการพร้อมกับมองว่าเรื่องนี้ PK ควรออกมาพูดมากกว่าโยนให้โยเกิร์ตพูดบางคอมเมนต์บอกว่าเปิดมาก็โยนให้ผู้หญิงเลยตอนดูอยู่ก็เหวอนะเฮ้ยโยนให้ผู้หญิงตอบแบบนี้ไม่แมนเลยอ่ะบางคนบอกว่าเห็นช็อตแรกคืออีหยังวะดีใจกับน้องค่ะเสียใจเดี๋ยวก็หายหนูสวยหนูเลิศคนดีๆจะเข้ามาค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าโยเกิร์ตเจือนค่ะชายแท้จนวินาทีสุดท้ายบางคอมเมนต์บอกว่าผู้ชายแอคทั้งรายการและคอมเมนต์อื่นๆอีกมากมายจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยทีเดียวค่ะ